ไปดูเกมจากสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีเอฟซีเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดแล้วดูบียอนด์ลินเดมันครับโอ้โห5นาทีแรกว่าวันนี้นี่ฟอร์มเข้าฝักเหลือเกินครับบียอนด์ลินเดมัน 1-0 ครับจากลูกฟรีคิกตัวจริงกลับแล้วนะครับนี่แหละครับต้องยิงอย่างนี้คือลินเดมันแหละครับ9เดียวนำ 1-0 ครับแบงคอกก็ลุยครับเพื่อจะไล่ตีเสมอเพิ่งจะกลับมาเก็บชัยชนะได้จากเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบอลเข้าข้างตะข่ายฟอร์มกำลังดีครับไมค์เชเวนเจล่านี่แบงคอกมาใหม่แล้วทำจนได้ครับไมค์เชเวนเจล่าครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับตีเสมอให้กับแบงคอกเป็น 1-1 เป็นตัวใหญ่นะครับแต่สามารถหมุนตัวยิงนี้ได้3รอบถึง3เลยนะครับเก่งมากครับนี้หันหลังให้กับประตูด้วยนะครับนั่นแหละครับแล้วหมุนยิงเลยคนเปิดในเป็นมิลอสบูโกโนวิชนะครับเปิดเข้ามาในขวาไม่ทันแล้วครับอนุรักษ์ชมพูพฤกษ์ครึ่งหลังแบงคอกลุยเลยครับดูขวาตรงนี้ครับติดอีกดาบหนึ่งครับโดนปัดทิ้งออกไปได้ครับโดยอนุรักษ์ชมพูพฤกษ์มาเป็นชุดแล้วครับเมื่อสักครู่เป็นชัดชัยคุ้มพยาแต่เมื่อแซงไม่ได้โดนเลยครับแบงคอกโอสุพรรณบุรีได้ขยับนำเป็น 2-1 ครับจากบิยอนลินเดมันคนเดิมตรงนี้ลินเดมันสังเกตนะครับไถไปหม่งจนได้นะครับใช้ความใหญ่ไถด้วยครับไถคู่ต่อสู้ไปหม่งจนได้นะครับดูครับเนี่ยบัง คือวันที่มันดีครับอะไรก็ดีครับครับไถไปหม่งจนได้นะครับแล้วสุพรรณบุรีก็มาอีกชุดหนึ่งครับบอลหลุดเสาไกลนิดเดียวครับลินเดมันอีกแล้วน่ากลัวจริงๆวันนี้คือเจ้าตัวมีบทบาทมากตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วครับเอาจนได้ครับแฮตทริกของบิยอลีเดมันครับซัดให้สุพรรณหนีเป็น 3-1 นาที76เนี่ยครับเลี้ยงหลุดขึ้นมาแบบนี้หลุดเดี่ยวคนเดียวยิงสวนมือผู้รักษาประตูเข้าไปฮะมรุธเมฆมุสิกหมดสิทธิ์รับครับโดนล่อเป้า1-1ลูกนี้เขาก็ยิงดีนะครับคุณปิ๊กคุณครับมุมเลยครับมุมเสาเลยครับเล็ดเลียดด้วยแบงคอกเกมนี้ก็สู้ได้ดีนะครับดูจังหวะวางมายาวๆแล้วแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงครับหม่งเข้าไปให้แบงคอกไล่มา 2-3 มาโน่ก็เจอทีมเก่าด้วยในช่วงทดเวลาแบงคอกลุยหนักครับเพื่อจะขอตีเสมอเน่งๆตรงนี้ครับโอ้โหไม่ได้ครับเป็นไมค์เทเวเจล่าอีกแล้วครับสุดท้ายก็เป็นสุพรรณบุรีครับเก็บ3แต้มในเกมนี้ได้ครับเอาชนะแบงคอกได้ 3-2 ช่วงท้ายฤดูกาลนี้ยิงกันเยอะนะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น